ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะปกติวันเสาร์อาทิตย์นี่จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์ศิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมค่ะรายการธรรมวลีก็มาเจอกันเหมือนเดิมซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายละเอียดที่เราเนี่ยพูดกันมันเป็นธรรมะที่เรามักจะไม่ยอมนำมาใช้ในชีวิตประจำวันปกติเนี่ยเราชอบฟังธรรมะแล้วให้มันสบายใจแต่เราไม่ฟังธรรมะแล้วนำมาใช้ผลที่มันได้จากการฟังมันก็เลยได้แค่สบายใจแต่มันเอามาใช้ไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ทุกข์ใจสวัสดีค่ะมีใครบ้างคะทักเข้ามานะคะพี่ทิพย์พาทิพพาเหรอคะพี่ตู่หรือเปล่าคะเปลี่ยนชื่อเฟซหรือเปล่าคะนะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศคือปกติเนี่ยเราพูดถึงอนิสงส์ของการฟังธรรมเนี่ยเราจะสบายใจธรรมชาติมนุษย์เนี่ยชอบฟังอะไรที่มันสบายใจสบายใจอะไรที่มันเกิดความรู้อะไรที่มันขัดต่อกิเลสเราก็จะรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่มันขัดกิเลสเราอ่ะเราก็ไม่อยากฟังแต่สำหรับอุปนิสัยของคนเราไม่เหมือนกันแต่ตัวเองเนี่ยชอบฟังอะไรที่มันขัดกิเลสเพราะว่ากิเลสเราจะได้ลดลงอ๋อค่ะพี่ตู่ค่ะก็ว่าเอ๊ะชื่อพี่ตู่หรือเปล่าจำชื่อตอนที่ส่งของวัดภูจวงได้สวัสดีค่ะคุณเช้าอนุโมทนาบุญด้วยโอ้โหเด็กน้องๆมานี้น่ารักมากเลยแต่ชุดนักเรียนนะคะน่ารักมากๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะไปถึงก่อนพี่อีกพี่อยากไปตั้งหลายปีแล้วยังไม่ได้ไปเลยค่ะนะคะก็ทีนี้เนี่ยปัญหาของการที่เราฟังธรรมเนี่ยก็คือว่าเราฟังแล้วเราชอบฟังอะไรที่มันสบายใจเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุยกับคนนะคะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยอะไรเป็นงานเป็นการได้บางคนเขาจะมีโลกส่วนตัวสูงเขาต้องการเพียงแค่งานของเขากับความสบายใจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ฟังเขาจะบอกว่ามันฟังแล้วมันไม่สบายใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้นำที่ใจกว้างแล้วเปิดอ่ะคนที่เอาปัญหาเข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครมีความสุขหรอกค่ะแต่อยู่ที่ว่าวุฒิภาวะของเขาในการอยู่กับปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นสวัสดีค่ะพี่ก้อยวุฒิภาวะของเขาเนี่ยในการที่เขาจะเข้าถึงปัญหาเนี่ยเมื่อเช้าก็ฟังสรุป3ก๊กจริงๆแล้วเนี่ยฟัง3ก๊กแล้วมีประโยชน์มากมันสามารถที่จะนำมาใช้กับการแสดงธรรมได้มันมองเห็นถึงจิตอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบพุทธศาสนาในสาขาพระอภิธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยมันเป็นเรื่องของจิตกะค่ะสวัสดีค่ะพี่แพตตี้มันเป็นเรื่องของจิตเลยอ่ะจิตเนี่ยถึงพูดมาวันเนี้ยอันเนี่ยหัวเราะอยู่เนี่ยจิตดวงไหนอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เรียนมาและทีนี้เนี่ยพอเราพูดไปในศาสตร์ของคนที่เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเนี่ยเขาหาว่าเราเนี่ยอวดรู้สู่รู้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องพยายามที่จะตัดคนกลุ่มเนี้ยออกไปเพราะว่ามันสร้างกรรมกันเปล่าๆเพราะว่า
ในเวลาเดียวกันที่เรายอมรับเขาแต่เขาไม่ยอมรับเรามันทำให้คุยกันยากแบบนั้นเรียนเรื่องจิตมาค่ะจบปริญญาตรีนะคะจิตวิทยาขอโทษค่ะจิตจบปริญญาตรีอภิธรรมซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยแหละค่ะนะคะขอโม้นิดนึงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้นเคยกับเรื่องจิตเนี่ยมันจะคุ้นมากเพราะฉะนั้นจะพูดเรื่องพวกนี้บ่อยแล้วทีนี้คนก็จะไม่คุ้นเพราะเขาไม่เคยได้ยินมาบางคนเนี่ยอย่างสมัยก่อนที่อยู่ที่วัดป่าจริยธรรมไปช่วยงานท่านพระอาจารย์นิรุตนะคะพระครูจริยสารธรรมแค่พูดคำว่าอภิธรรมเนี่ยท่านญาติธรรมเชื่อไหมคะว่าคนไม่รู้จักคนเข้าใจว่าขานมัสการเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงขอบคุณมากค่ะฟังทางวิทยุของวัดท่าพญาจักคือคนไม่รู้จักอภิธรรมคิดว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นบทที่สวดเฉพาะในงานศพเท่านั้นท่านพระครูจริยสารธรรมก็เลยเปิดโอกาสให้สอนอภิธรรมง่ายๆซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าสอนก็ไม่ได้แค่เป็นคอร์สแนะนำคนให้รู้ว่าอภิธรรมเนี่ยเขาเรียนอะไรกันเรียนเรื่องจิตโดยเฉพาะเลยค่ะจิตล้วนๆอภิธรรมเนี่ยคือเรียนเรื่องจิตล้วนๆทีนี้เนี่ยแล้วคนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้กันแต่ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรค่ะแต่พอไม่สนใจปุ๊บเนี่ยพอเราได้ยินคนอื่นก็พูดเนี่ยเราต้องพยายามฟังว่าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ไม่ใช่ว่าเอาตัวเองขึ้นมาตั้งแล้วก็ปฏิเสธเอาตัวเองขึ้นมาตั้งแล้วก็ปฏิเสธมันก็ทำให้เราเนี่ยหมดโอกาสในการที่จะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินเป็นแบบนั้นอภิธรรมเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยฟังสามก๊ก มีอยู่ตอนนึงมีอยู่ตอนนึงตอนที่ทางมันเป็นการสรุปนะคะของการฟังสามก๊กเขาพูดถึงเรื่องของการใช้ความสามารถหรือการใช้ความฉลาดผิดที่นะมันเป็นคนสนิทของโจโฉนะคะขอบคุณมากค่ะคุณฉลวยหรือพี่ฉลวยเป็นคนสนิทของโจโฉโจโฉเนี่ยจะมีลักษณะของความฉลาดแล้วก็ชัดเจนแต่เขาจะไม่ไว้ใจใครนะคะแต่ก็จะคล้ายๆกับเล่าปี่เล่าปี่เนี่ยก็จะมีลักษณะทำอะไรเองทุกอย่างไม่ไว้ใจคือรักงานอะแล้วก็ไม่ให้คนอื่นทำพอตัวเองฟังไปเฮ้ยเราก็เล่าปี่นะโจโฉเราก็เป็นคนลำเป็นทุกนิสัยอะค่ะแต่มันจะเด่นเรื่องอะไรแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยโจโฉเนี่ยเขาก็มีทหารซึ่งเป็นคนสนิทขึ้นมาคนหนึ่งทหารคนเนี้ยเขาก็รู้ใจโจโฉทุกอย่างคือพยายามเอาใจอะค่ะพยายามเอาใจพอโจโฉทำอะไรนิดนึงเนี่ยเขาก็จะรู้ใจตลอดเวลาเลยจนโจโฉเนี่ยรู้สึกว่าไอ้นี่มันฉลาดเกินไปอะแล้วสั่งฆ่าสั่งประหารเลยนะสั่งฆ่าคนคนนี้เลยนะคะทั้งที่เป็นคนฉลาดนะคะรู้ใจทุกอย่างเลยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าการฆ่าของโจโฉเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าฆ่าเพราะว่าคนนี้มันฉลาดเกินไปแล้วโจโฉเนี่ยกลัวแต่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเหตุการณ์เนี่ยคือคนคนนี้พอรู้ใจโจโฉปุ๊บเนี่ยเขาไปสั่งงานแทนพอเขารู้ว่าโจโฉจะทำอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสั่งงานแทนเลยค่ะเขารู้ปุ๊บเขาไปสั่งงานแทนเหตุผลของการถูกประหารเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารู้ใจแล้วโจโฉกลัวคนที่เป็นนักรบระดับประเทศเนี่ยเขาจะไม่กลัวเรื่องแค่นี้แต่ว่าเขากลัวนิสัยของทหารคนสนิทคนนี้ที่ทำอะไรเนี่ยละลาบละล้วงละเมิดอำนาจสั่งการแทนคือรู้ใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทำงานแทนโดยที่ไม่ได้รับมอบหมายเนี่ยถือว่าผิดในฐานะของผู้ตามที่ถูกประหารเนี่ยไม่ได้ถูกประหารเพราะว่าอันนี้นักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าโจโฉกลัวคนเนี้ยกลัวคนเนี้ยเพราะว่าคนนี้ฉลาดพอแค่โจโฉคิดเลยนิดนึงเนี่ยคนคนนี้ก็รู้แล้วก็ไปสั่งงานแทนไปสั่งงานแทนโจโฉก็เลยกลัวคนคนเนี้ยจะอนาคตเนี่ยจะรู้ทุกอย่างแล้วก็อาจจะทำร้ายตัวเองได้ด้วยความที่เป็นคนขี้ระแวงโจโฉก็เลยสั่งฆ่า
แต่สำหรับตัวเองเนี่ยวิเคราะห์ไม่ตรงกันกับนักวิเคราะห์มองว่าเฮ้ยฟังตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะคือถ้าเป็นเราเป็นผู้นำค่ะถึงคุณจะรู้ใจเราแค่ไหนในฐานะที่เราเป็นผู้ตามสมมติว่าอาจารย์บวรีเนี่ยไม่ต้องสมมติค่ะเป็นผู้ตามอยู่วัดภูจวงเนี่ยทำงานกับท่านพระอาจารย์สารพันเนี่ยอาจารย์ธรรมบวรีรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันไม่เหมาะสมนะไอนี้มันไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของเราในการสั่งการอะก็ต้องไปหาท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์พระอาจารย์คะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้พระอาจารย์ท่านก็จะพิจารณาเองว่าท่านจะทำยังไงกับเรื่องนี้ทีนี้ท่านก็จะรู้เองว่าเฮ้ยโหรู้ใจเราขนาดนี้แล้วก็โดยที่คนที่เป็นผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเขามีผู้ตามที่รู้ใจแล้วคอยสนองงานเอาความฉลาดเนี่ย ของเขาเนี่ยมาสนองงานให้กับเราเนี่ยเราจะรักผู้ตามคนนั้นมากเลยค่ะโดยธรรมชาติเราจะรักผู้ตามคนนั้นเพราะว่าเขารู้ใจแล้วเนี่ยเขาก็คอยสนับสนุนน่ะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะคุณวันชัยแต่นี่ปรากฏว่าลูกน้องของโจโฉคนนี้ไม่เป็นแบบนั้นอนาคตเนี่ยถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆล่ะจะทำยังไงรู้ใจแหละแค่โจโฉเขียนหนังสือตัวเดียวเนี่ยก็สั่งงานเลยโจโฉก็ทำตามเลยสมมติว่าเขียนว่าหนังสือตัวเดียวปุ๊บแค่มองว่าเฮ้ยโต๊ะอันเนี้ยมันขวางทางมองรู้ใจรีบวิ่งไปเอาโต๊ะออกอันนี้ก็ยังไม่ใช่เรื่องใหญ่ทีนี้แต่ถ้าเกิดสั่งงานค่ะอันนี้คือสิ่งที่ดีแล้วเฮ้ยรู้ใจเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะกินอะไรถ้าเป็นเรื่องของกามคุณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พอรู้ใจอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจแล้วค่ะอย่างสุดท้ายตอนที่โดนประหารชีวิตเนี่ยคนเนี้ยไปสั่งกองทัพให้ถอยไปสั่งกองทัพเนี่ยเพียงแค่มีการลบขึ้นมามีการลบแล้วทีนี้ปรากฏว่าโจโฉเนี่ยเพียงแค่คิดว่าจะถอยทัพแต่ยังไม่ได้ถอยยังไม่ได้สั่งถอยคนนี้รู้ใจค่ะออกไปปุ๊บสั่งถอยทัพทั้งที่โจโฉเองยังไม่ได้สั่งถามว่าเขาคิดถูกไหมเขารู้ใจไหมเขารู้ใจแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขากำลังเอาอำนาจของโจโฉเนี่ยไปใช้ซึ่งมันไม่ถูกอันนี้ต่างหากที่ถูกประหารชีวิต นี่ค่ะพอเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของจิตเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอ่านเรื่องพวกนี้เข้าใจนี่คือการศึกษาเรื่องของจิตมันต้องอ่านแบบตรงๆแต่ทีนี้เนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมบุรีอ่านแบบนี้แล้วมีคนมาแย้งบอกเอ้ยไม่ใช่ตัวเองไม่ได้คิดอย่างนี้เลยก็ไม่เป็นไรคือความคิดเนี่ยมันเป็นของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นประสบการณ์ของเราแล้วมันก็จะกลายเป็นการตัดสินใจของเราที่มีต่อเรื่องที่เราได้ยินทุกคนสามารถที่จะคิดยังไงก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิของเราแล้วเราก็สามารถที่จะประพฤติตัวยังไงก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันในที่คนอื่นเขาคิดที่คนอื่นเขาพูดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ก่อนที่เราจะวิพากษ์วิจารณ์หรือจะพูดว่าอะไรใครเนี่ยอย่างโดยเฉพาะตัวเองปกติเนี่ยค่ะผู้พูดเนี่ยค่ะอาจารย์นโมลีเนี่ยจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครถ้าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเราจะเกี่ยวข้องก็คือประเมินที่เกี่ยวกับตัวเราถ้าเขาเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราจะประเมินว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับเราทำไมเขาถึงทำอย่างนี้กับอย่างงู้นอย่างนี้หรืองานสมมติว่าเกี่ยวข้องกับงานทำไมเขาทำแบบนี้กับงานแล้วงานมันจะเสียหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะยายหาดนะจะประเมินที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราคือที่เกี่ยวข้องกับตัวเราคือตัวเราส่วนตัวกับตัวเราที่เกี่ยวกับงานของเราแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นเมื่อสองวันที่แล้วไปเจอข่าวอยู่ข่าวนึงค่ะน่าจะคนหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วเศรษฐีนะคะไม่แน่ใจนะไม่ได้ตามข่าวขนาดนั้นแต่มันผ่านตาค่ะเศรษฐีเนี่ยเขาบริจาคเงินสร้างบ้านให้กับคนยากจนน่าจะหลายล้านอะนะคะน่าจะเป็นร้อยล้านได้นะคะสวัสดีค่ะพี่อ้นอายุ54ปีปัญหาเนี่ย54ปี
พอเราดูอายุเขาปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็กลับมาดูตัวเองแล้วโอ้โหรุ่นเดียวกับเราเลยแต่เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนเนี่ยได้เยอะแยะขนาดนั้นเขาสามารถที่จะทำให้หัวใจของคนหลายๆดวงเนี่ยได้รับกับความสุขอะตอนนึกถึงตัวเราอะถ้าเราได้บ้านสักหลังนึงได้ที่พักที่อยู่อาศัยที่มันดีๆมีคนอยู่ดีๆเหมือนถูกหวยค่ะมามอบให้กับเราอะขนาดเรามีคนมามอบเงินให้เรา500,000นึงอะเราก็ยังรู้สึกดีอะแต่ทีนี้เนี่ยคนมามอบบ้านให้อะไรให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำได้ยิ่งใหญ่สำหรับเราเราทำไม่ได้ทุกครั้งที่ตัวเองจะวิพากษ์วิจารณ์ใครสักคนนึงหลักในการวิจารณ์คนนะคะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบดูก่อนว่าเราทำอย่างเขาได้หรือยังอย่าคิดเอาเองด้วยนะคะหรือว่าเรายังไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่ได้ลองทำดูก่อนถ้ายังทำแบบอย่างเขาไม่ได้อย่าพึ่งวิจารณ์เพราะคุณจะไม่รู้รายละเอียดในการทำอย่าพึ่งวิจารณ์ใครค่ะนะคะถ้าเราจะวิจารณ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราต้องลองทำดูก่อนอย่างที่เราเห็นเศรษฐีคนนี้โอ้โหเก่งอ่ะมันชื่นชมค่ะแต่บางคนที่เป็นคนขี้อิจฉาอะไรพวกนี้เขาก็จะอุ๊ยอาชีพไม่สุจริตสมมุตินะคะก็จะหาเรื่องพวกนี้เราไม่ควรไปพูดเพราะว่าเราไม่รู้จริงอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่รู้จริงตัวเองจะไม่วิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่เคยเจอกันหรือถ้าเกิดประเมินได้จากการเห็นนิดๆหน่อยๆก็จะวิพากษ์วิจารณ์ตามทางที่เห็นจะไม่วิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่เคยรู้จักกันจริงๆอย่างคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยค่ะอย่างเจอกันแค่เฟซบุ๊กเนี่ยจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะค่ะจะไม่วิพากษ์วิจารณ์อะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้นิสัยเขามันเราไม่เก่งพอขนาดนั้นแล้วมันก็จะเป็นกรรมบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนยังไงอะไรยังไงทีนี้เนี่ยอานิสงส์ของการฟังที่พูดไปว่ามันอยู่เกี่ยวกับการพูดถ้าเกิดว่าเราฟังไม่ดีพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็จะออกมาตามที่เราฟังนั่นแหละค่ะพุทธเจ้าถึงให้เราเนี่ยไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาทีนี้เนี่ยการพูดก็เช่นเดียวกันการพูดเนี่ยเป็นบุญนะคะอย่างจัดรายการวิทยุเนี่ยตัวเองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากแล้วก็เมื่อพูดไปแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มเล็กๆอะค่ะเราไปดูอย่างอื่นที่มันตลกอะไรพวกเนี้ยโอ้โหปรากฏว่าคนเข้าไปดูกันเพียบเลยเฮ้ยเราอยากจะได้ยอดคนดูขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เรากลุ่มของคนที่ชอบเหมือนกันเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่มีอะค่ะคือที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำเพราะว่าเราถนัดตรงนี้แล้วเราก็ได้ประโยชน์จากมันแล้วเราก็แบ่งปันเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะต้องมียอดไลค์ขนาดไหนหรือต้องมีคนมาให้ความนิยมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือใจของเราในขณะที่ทำสิ่งต่างๆแล้วมันเป็นกุศลอันนั้นล่ะค่ะคือสิ่งที่เราเอาไปได้ 100% เราถนัดอันไหนเราก็ทำอันนั้นเราไม่ถนัดเราบางทีเราไม่ถนัดอ่ะเราพยายามที่จะฝืนใจตัวเองทำอันนั้นล่ะเราต้องการอะไรเราเคยถามตัวเองไหมคะอย่างบางคนเนี่ยบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีทำไมอาจารย์ธรรมวลีถึงไม่ทำแบบนี้ล่ะอย่างเงี้ยคนเขานิยมนะคือว่าที่จัดรายการวิทยุอยู่เนี่ยไม่ได้จัดให้คนนิยมแต่เรากำลังจัดรายการวิทยุเพื่อให้คนกลุ่มเดียวกันกับเราเนี่ยที่ต้องการต่อยอดในเรื่องเดียวกันเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่พูดเนี่ยเพิ่มขึ้นมันเป็นกลุ่มอะค่ะมันก็จะมีชมรมทำไมล่ะชมรมคนรักรถชมรมคนรักของโบราณชมรมนักว่ายน้ำชมรมนักจักรยานเงี้ยเขาจะมีชมรมไว้เพื่ออะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่คนรักประเภทเดียวกันเนี่ยมารวมตัวกันทำสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารักธรรมะเราต้องการที่จะพูดธรรมะแบบนี้อ๋อพรุ่งนี้พี่เอียดกลับมาไหนสวัสดีค่ะพี่เอียดหนูจะไปวันที่31นะคะพรุ่งนี้นะคะเจอกันนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะตอนนี้พี่เอียดอยู่ที่พระอาจารย์จรัญแล้วนะคะพรุ่งนี้หนูจะไปค่ะนะคะเดี๋ยวเจอกันวันนี้พอดีติดประชุมค่ะนะคะมีประชุมสำคัญด้วยนะคะประชุมของสมาคมจิตอาสาเพื่อมวลชน
นะคะก็เลยอยู่ประชุมก่อนแล้วพอดีไม่โปรแกรมประชุมมันวางไปก่อนแล้วแล้วก็มาทราบข่าวทีหลังก็เลยไม่รู้จะเลื่อนยังไงไม่อยากเลื่อนนะคะอยากจะประชุมให้เสร็จจะได้เรียบร้อยไปธุระนะคะอานิสงส์ของการพูดหลักในการพูดเนี่ยเขามีอยู่อย่างที่เราพูดกันเนี่ยรายการวิทยุเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเราเนี่ยจะได้บุญในการพูดการพูดเนี่ยมันได้บุญนะคะหรือบางทีเนี่ยการพูดบางคนเนี่ยพูดดีแต่พูดแล้วมันเกิดการแตกแยกพูดเอาความดีใส่ตัวอะไรก็แล้วแต่คนที่พูดน่ะจะรู้ตัวเองดีที่สุดค่ะว่าเราเนี่ยกำลังพูดความจริงหรือพูดความเท็จความสุขเพียงแค่คำชื่นชมของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวทำให้เราตกนรกมันไม่คุ้มค่าค่ะแม้กระทั่งบางทีเนี่ยตัวเองรู้อะไรที่แบบเยอะๆจากการพูดจากการอะไรจากคนบางคนที่ทำไม่ดีนะคะเรายังไม่อยากพูดเลยนะคะนะเรายังไม่อยากพูดเลยเพราะว่าการที่เราเอาเขามาเปิดเผยเนี่ยมันก็ไม่คุ้มค่ากับบารมีหรือบุญที่กำลังทำอยู่ให้กรรมของเขาที่กำลังทำอยู่เนี่ยจัดการกับเขาเองเราคงจะไม่ต้องทำอะไรกับเขานะคะนอกจากว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันเริ่มเป็นอุปสรรคต่องานอย่างที่ตัวเองทำงานจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยก็ไปดราม่ามั่งอะไรมั่งว่าเจ้าของหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เรื่องมันไม่จบงานเราระยะยาวๆเนี่ยเราทำแล้วเราไม่คุ้มค่าค่ะก็คงต้องตัดการฟังของเขาออกไปถ้าตัดการฟังของเขาออกไปแล้วทำให้งานของเราเนี่ยมันเดินขึ้นเนี่ยมันก็คุ้มค่ากว่าเพราะเรารักงานมากกว่าเราจะมานั่งแก้ตัวหรือจะมานั่งไม่พูดถึงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะอย่างเช่นอ่านฟังสามก๊กมาก็เอาสามก๊กมาเล่าคือปกติแล้วเนี่ยชีวิตก็คือเจออะไรแล้วจิตมันถูกรักษาแล้วจิตมันดีขึ้นก็เอาไอ้เทคนิคเนี่ยค่ะในการเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาใช้สวัสดีค่ะพี่พรชัยนะคะคุณพรชัยญาติธรรมสุพรรณบุรีค่ะนะคะหลักในการแสดงธรรมหรือในการพูดเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่5อย่างจริงๆแล้วตัวเองอ่านหนังสือพวกหลักในการพูดเยอะอยู่นะคะแต่ว่าบุคลิกในการพูดอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไหร่มันเป็นสไตล์นะคะพยายามหวานแล้วค่ะเป็นหวานไม่ได้ นะคะหลักในการพูดเนี่ยสมัยเรียนมีวิชาพุทธวิธีการพูดพุทธวิธีนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธวิธีเนี่ยมันไม่ใช่วิธีทั่วๆไปมันเป็นวิธีการแสดงการพูดแบบพุทธซึ่งมันก็ต้องมีความเป็นกุศลแต่ถ้าเกิดไม่ใช่พุทธวิธีการพูดให้ได้มาซึ่งลาภสักการะให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเงินทองอันนี้มันเทคนิคในการพูดที่มันจะได้อะไรมากขึ้นกว่านั้นแต่มันไม่ใช่พุทธวิธีถ้าพุทธวิธีเนี่ยมันต้องพูดแล้วได้บุญไงต้องพูดแล้วได้บุญแต่ทีนี้เนี่ยมันจะได้บุญก็ต่อเมื่อมันต้องมีสติดูคนฟังด้วยบางทีเนี่ยคนฟังบางอย่างเนี่ยพูดดีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าคนฟังขี้ฉาเนี่ยพูดดีไม่มีประโยชน์ถึงคุณจะทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็หาความผิดในการพูดของคุณไปจนได้อะเขาไม่ได้เอาเนื้อหาที่พูดไปใช้แต่เขามานั่งจับผิดว่าเราจะพูดอะไรผิดเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะทีนี้หลักในการแสดงธรรมเนี่ยเขามีอยู่ทั้งหมด5อย่างเอาแบบคร่าวๆแบบห่างๆหยาบๆไม่ละเอียดนะคะ1แสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความคือต้องลำดับในการอธิบายเนี่ยจริงๆแล้วในการอธิบายเนี่ยถ้าไม่โดดไปโดดมาเนี่ยมันก็จะทำให้ฟังรู้เรื่องอธิบายรู้เรื่องเมื่อก่อนตัวเองใช้วิธีนี้นะคะตอนที่สมัยเรียนจบใหม่ๆเพราะว่าเรียนจบใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องใช้เครื่องมือในการสอนสื่อการสอนตั้งแต่สมัยโอเวอร์เฮดมาเป็นโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลำดับข้อความในการบรรยายหรือการพูดมันก็จะเป็นลำดับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าจะต้องกลับไปที่สายเดิมอยู่จะยังกลับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เมื่อที่ผ่านมาประมาณ10ปีที่แล้วมีคนทักว่าเราเนี่ยพูดเหมือนกับนักวิชาการเกินไปมีคนมาทักว่าเราเนี่ยพูดเหมือนนักวิชาการเกินไปลำดับข้อความเป็นข้อมันนำให้ดูแล้วไม่น่าฟังมีคนทักมาก่อนนะคะ
ให้เราพูดแบบสไตล์ผ้าป่าเห็นอะไรเจออะไรเราก็พูดตัวเองก็เลยปรับนิสัยคือปกติเป็นคนที่ฟังคนนะคะก็ปรับนิสัยในการพูดทีนี้ก็เลยไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลแบบสมัยที่บรรยายใหม่ๆก็ใช้วิธีการปรับเห็นอะไรก็พูดทีนี้เห็นอะไรก็พูดเนี่ยมีเรื่องเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อเราเห็นแล้วเรามาพูดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นใครอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พูดแบบเรานี่แหละคนขับรถว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอามาพูดแต่ว่าท่านไม่ถูกโกรธนะคะแต่เราเนี่ยพอเห็นอะไรปุ๊บเรามาพูดเนี่ยแต่เราก็ไม่ก็พูดไปจริงๆก็ไม่มีใครรู้จักอะแต่ว่าปรากฏว่าถูกโกรธถูกมีเรื่องมีราวจนทุกวันนี้จะคิดว่าเอ้ยมันรู้สึกแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์มันเป็นเหรียญสองด้านด้านหนึ่งเนี่ยไอ้คนที่เป็นต้นตอหรือปัญหาเนี่ยมันจะโกรธค่ะแต่ว่าคนที่ฟังอยู่ตลอดเนี่ยได้ประโยชน์ล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นสถานการณ์จริงของชีวิตมันเป็นช่วงเวลาช่วงนั้นเรื่องราวต่างๆช่วงนั้นพอฟังแล้วเนี่ยรู้เลยว่าอ๋อแบบนี้อกุศลนะแบบนี้กุศลนะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของโจโฉในสามก๊กขอบคุณมากค่ะนะคะเหมือนกับโจโฉในสามก๊กที่นักวิเคราะห์เนี่ยเขาเอามาวิเคราะห์กันใหม่ว่าเนี่ยคนทหารสนิทเนี่ยที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเพราะว่าโจโฉเนี่ยกลัวคนเนี้ยจะรู้มากกว่ารู้เกินไปแต่สำหรับตัวเองมองแล้วปุ๊บเนี่ยมองอีกช็อตนึงเลยค่ะไม่มองช็อตนั้นเลยมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันละลาบละล้วงรู้ใจเราแล้วเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคนรู้ใจเนี่ยดีที่สุดเราเนี่ยชอบคนรู้ใจแต่คนวิสาสะถ้าภาษาบ้านเราเนี่ยปัจจุบันเรียกคนวิสาสะถือวิสาสะความเป็นคนสนิทแล้วก็สั่งแทนเราพูดแทนเราแบบเนี้ยอันนี้ต่างหากที่โจโฉสั่งฆ่าเพราะเขาดูว่าอนาคตพอรู้ใจปุ๊บเนี่ยก็ไปสั่งอย่างเดียวเลยว่าเป็นคนสนิทด้วยค่ะไปสั่งจัดการแทนโจโฉเองเนี่ยแทบจะไม่มีอำนาจสั่งอนาคตเนี่ยคนก็จะไม่ฟังโจโฉละก็จะมาคอยฟังคนนี้ถ้าเกิดโจโฉไม่พูดอะไรหรือโจโฉไม่ทำอะไรแต่ทีนี้พอโจโฉฆ่าคนนี้ทิ้งเนี่ยคนอื่นเนี่ยจะไม่กล้าแล้วค่ะเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูอนาคตเนี่ยคนก็จะไม่กล้าทำแบบคนเนี้ยคือพละการอ่ะเพราะจะโดนฆ่าเนี่ยค่ะอันตัวเองมองอีกช็อตนึงนะมองไม่เหมือนนักวิเคราะห์นะคะนี่คือฟังนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์มาแต่ตัวเองมองเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ระดับโจโฉจะมากลัวคนรู้ใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันถ้ามันรู้ใจแล้วมันเอาความรู้ใจไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยค่ะเป็นไปได้ที่จะโดนฆ่าแบบนี้เป็นต้นแล้วทีนี้เนี่ยข้อที่สองคืออ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจนี่คือหลักค่ะหลักที่ทุกวันเนี่ยใช้อยู่เหตุเป็นอกุศลผลก็ต้องเป็นทุกข์เหตุเป็นกุศลผลก็ต้องเป็นสุขอันเนี้ยคือหลักที่เรานำมาใช้เหตุผลแล้วเรากำลังพูดอยู่ในรายการธรรมะไม่ใช่รายการเศรษฐศาสตร์เพื่อผู้บริโภคไม่ใช่รายการทอล์กโชว์ให้คนฟังแล้วหัวเราะขำขันไม่ใช่รายการสารคดีที่จะนำประวัติต่างๆมาเล่าแต่เนี้ยมันเป็นรายการธรรมะที่กำลังนำเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมาวิเคราะห์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเรากำลังใช้หลักของคำสอนพุทธเจ้าในการวิเคราะห์เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าฟังรายการเนี้ยใช้หลักธรรมะของพุทธเจ้าวิเคราะห์เราจะไม่เอาหลักอื่นค่ะหรือเอาอารมณ์ตัวเองส่วนใหญ่มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ทำแบบนี้หรอกเออถ้าเป็นฉันเอาไว้ก่อน ถ้าเป็นฉันเอาไว้ก่อนค่ะมันไม่ใช่เพราะเรากำลังคุยถึงหลักธรรมะอย่างตัวเองบางครั้งเนี่ยถามว่ากิเลสส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ธรรมบุรีมีไหมเชื่อหรือเปล่าคะว่าตลอดชีวิตเลยเนี่ยไม่ได้มีความสุขกับกามคุณหรือกิเลสส่วนตัวของตัวเองเท่าไหร่แต่มันมีความสุขกับการชนะกิเลสกับการที่ทำไปในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าคือบางทีเนี่ยอยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรไม่ค่อยได้ทำอะค่ะแต่หลายคนก็เหมือนกับอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยมีความสุขทุกเรื่อง
็เพราะว่าเราพยายามที่จะปรับตัวเองทีสิ่งที่อยากกินก็ไม่ได้กินไม่ใช่ไม่ได้กินนะคะอยากจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำแต่ว่าเรากำลังมองว่าถ้าเราอดทำถ้าเราอดกินแล้วประโยชน์เนี่ยมาได้มากกว่าเราก็ยอมอดไอ้ตัวอดนั้นอะหรือตัวไม่ได้นั้นอะมันกลับเป็นความภูมิใจที่เราเนี่ยเอาชนะความอยากของเรามันได้เป็นแบบนั้นนะคะนะคะทีนี้เนี่ยคนก็เลยไม่เข้าใจนะคนก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคือความสุขอันนี้มันคือความสุขอาจารย์ธรรมบรีมีความสุขนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยความสุขในระดับนึงเนี่ยของเราเนี่ยมันคือการที่เราเอาชนะกิเลสตัวเราเองพอเราชนะกิเลสตัวได้เราจะภูมิใจตัวเราเองเฮ้ยเราอยากกินเราก็ไม่ได้กินไม่เป็นไรได้มันเป็นหัวใจอีกดวงนึงขึ้นมาจิตอีกแบบนึงที่มันไม่ก็ได้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยไปที่ไหนนะคะอารมณ์เสียเกี่ยวกับเรื่องกินเนี่ยไม่มีเลยแต่ถามว่าแล้วคนอื่นล่ะที่เขาอารมณ์เสียนะไม่เป็นไรค่ะเราก็เข้าใจอีกคือเราไม่อารมณ์เสียแต่เราก็เข้าใจคนอื่นแต่บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเองเดินทางไปที่ไหนเนี่ยตัวเองจะบอกเพื่อนร่วมเดินทางทุกคนค่ะเสมอว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยอย่างเช่นการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเนี่ย1เราต้องเสียค่าน้ำมันรถ2เสียค่ากิน3ทุกคนต้องสละเรื่องส่วนตัวของตัวเองมาทั้งหมดเลยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมก็คืออารมณ์เราจะคิดว่าเราจะอารมณ์เสียใส่คนนู้นใส่คนนี้ก็ได้หรือเรามาแล้วเราก็เป็นอารมณ์ของฉันนะฉันมาฉันจะนอนไม่ยุ่งกับใครอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอย่ามาแต่จะบอกทุกคนที่เดินทางโลกนะถ้างั้นอย่ามาเพราะว่าคุณกำลังทำลายบรรยากาศบอกเอาก็เป็นสิทธิ์ของฉันอยู่บ้านไม่ได้ค่ะอ๋ออนุโมทนาบุญค่ะที่ต่อหมอพระอาจารย์จรัญไปที่วัดพิชัยญาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าการที่เราไปร่วมอยู่ในสังคมนึงเนี่ยการที่เราอารมณ์เสียใส่ใครสักคนนึงด่ากันอย่างสามีภรรยาไปกับเราเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งนึงไปเที่ยวกันแล้วสามีภรรยาเนี่ยเขาทะเลาะกันมันทำให้บรรยากาศในงานเนี่ยเสียไปหมดเลยมันคือความไม่รับผิดชอบต่อความสุขของผู้อื่นมันไม่รับผิดชอบต่อความสุขของผู้อื่นเพราะฉะนั้นบอกถ้าเกิดอารมณ์เนี้ยเราต้องรักษาอารมณ์การที่เราเนี่ยไม่ปล่อยอารมณ์ของเราเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขามีความสุขค่ะเราเอาชนะตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราโง่นะคะแต่เป็นความฉลาดทางอารมณ์นะคะการใช้เหตุผลเนี่ยแนะนำแบบเนี้ยก็คือการเราต้องเอาเหตุผลเนี่ยมาคุยกันตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการคุยกันทั้งหมดเนี่ยเราใช้หลักของพุทธศาสนาอันนี้ไม่ใช่วิชาเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยบางทีอย่างเช่นอาจารย์ธรรมบรีอธิบายเรื่องของการทำทานการทำทานเนี่ยถ้าเกิดเราทำกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะได้อานิสงส์มากสมมุติกำลังอธิบายแบบพุทธศาสนาสวัสดีครับพี่ตุ๊กถ้าเกิดว่าเราทำทานกับคนยากคนจนอานิสงส์มันจะน้อยสมมุตินะคะอันนี้กำลังพูดแบบศาสนาทีนี้นักเศรษฐศาสตร์เข้ามาฟังตึ๊บมันเป็นความที่ไม่สมเหตุสมผลตามหลักเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันต้องให้คนที่มีความต้องการมากกว่าพระเนี่ยไม่ได้มีความต้องการอาหารแต่คนที่อดอยากเนี่ยต้องการอาหารมากกว่าเพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าคนที่อดอยากเนี่ยต้องให้อันนี้คุยคนละศาสตร์แหละคุณต้องคุยคนละวงแต่ว่าหาว่ามันสามารถจูนกันได้ไหมได้อย่างตัวเองเนี่ยมีความเข้าใจทั้งสองศาสตร์คือถ้าคุณจะพูดถึงความเราต้องคุยกันก่อนว่าถ้าเราจะพูดถึงความต้องการอุปสงค์อุปทานอะไรต่างๆเนี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ถ้าคุณจะพูดถึงความต้องการเนี่ยโอเคให้กับคนยากจนค่ะเขาหิวเขาต้องกินแต่ในพุทธศาสนาเขาเรียกการทำบุญแบบนี้เรียกว่าการอนุเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือคนที่ลำบากแต่ถ้าพูดถึงอานิสงส์อานิสงส์อะค่ะ
ไม่ใช่ประโยชน์ปัจจุบันที่คนกินเขาอิ่มคือโดยธรรมชาติเนี่ยคนที่เกิดมาจนเกิดมาพิการเกิดมาลำบากอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอะบุญกับคนที่เขาเกิดมามีสติปัญญาเกิดมันไม่เท่ากันเราต้องไปศึกษาเรื่องของอภิธรรมด้วยว่าบุญของคนที่เกิดมาเนี่ยมันไม่เท่ากันถ้าพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ฟังก็จะด่ากลับมา มันคนละเรื่องกันไงทีนี้เนี่ยด้วยอานิสงส์เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากนิโรธสมาบัติมาพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาหรือพระอัครสาวกทั้งหลายออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้วคนไปทำบุญเนี่ยเห็นผลภายใน7วันเห็นไหมคะมันเป็นคนละเรื่องกันเราถ้าเราต้องการจะพูดเรื่องไหนเราไปคุยกับคนกลุ่มเดียวกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีความรู้ทุกๆด้านเพื่อที่จะเกิดความเข้าใจในการคุยกับคนอื่นฝึกในการคุยกับคนอื่นเนี่ยอันดับแรกต้องดูวัตถุประสงค์ในการคุยซะก่อนว่าเรากำลังคุยเรื่องของการวิเคราะห์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอ๋อทันค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวเรากำลังวิเคราะห์ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ากันว่าอย่างเงี้ยการทำบุญกับพระทำบุญกับคนที่มีบุญเนี่ยมันได้อานิสงส์มากเพราะว่าจิตของเขาเนี่ยมีกิเลสน้อยที่คนที่มีบุญมากก็คือคนที่มีกิเลสน้อยการให้ของหรือการบูชาหรือการมอบของให้กับคนที่มีบุญมากๆเนี่ยพลังบุญเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้อานิสงส์นั้นถึงเขาจะรวยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนเนี่ยไม่เห็นมีใครพูดนะคะเอาเงินไปให้กับมูลนิธิต่างๆที่เขาก็มีเงินในมูลนิธิเยอะอยู่แล้วเราไปให้อ่ะเราก็บอกเราอยากได้บุญร่วมกันกับคนอื่นหรือบางคนเนี่ยไปถวายเงินให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ได้อานิสงส์มากเห็นไหมคะได้ถวายเงินเนี่ยโอ้โหบุญเยอะทั้งที่พระองค์เนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วแต่เราก็อยากถวายเพราะว่ามันเป็นบุญอะขนาดตัวเองยังอยากทำแบบนั้นเลยแต่ว่าบุญไม่ถึงอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องคุยตกลงตรงกันให้รู้เรื่องซะก่อนว่าขณะที่เราพูดกันเนี่ยเรากำลังใช้ศาสตร์ไหนคุยกันหรือเราใช้ทุกศาสตร์ก็ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าคนที่พูดเนี่ยกำลังพูดถึงศาสตร์ไหนอยู่อย่างเช่นความสุขพูดถึงความสุขในรายการธรรมวลีเนี่ยเราจะพูดถึงความสุขที่เป็นกุศลแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอีกคนนึงพูดถึงความสุขที่แบบเอาอารมณ์เป็นใหญ่ฉันรู้สึกว่าฉันมีความสุขอารมณ์เนี้ยฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราอารมณ์เป็นใหญ่เนี่ยมันก็พูดได้ในกลุ่มของคนที่เป็นคนที่มีความสุขแล้วไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ผิดคือมันต้องเข้าใจตรงกันว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในฐานของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาบอกเอ้ยความสุขแบบเนี้ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่ได้ว่าใครเลยนะคะคนคนนี้ชอบไปเต้นรำคนคนนี้ชอบเล่นไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาก็ไม่ได้เบียดเบียนใครชอบเล่นไพ่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าพุทธศาสนาบอกว่าการเล่นไพ่เนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่มีประโยชน์ตอนนี้เรากำลังเอาหลักพุทธศาสนาขึ้นมาจับแล้วคำว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่มีความสุขแต่คำว่าไม่มีประโยชน์มันหมายถึงว่าปัญญามันไม่เกิดอ่ะทีนี้เราต้องตีหลักแบบนี้ให้เป็นถ้าเราตีหลักแบบนี้ไม่เป็นปุ๊บทะเลาะกันค่ะในการพูดคุยแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักพุทธศาสนาว่าที่ท่านบอกว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยในที่นี้คือมันไม่เกิดปัญญาที่บอกไม่มีประโยชน์อะอย่างตัวเองจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่บอกไม่มีประโยชน์เนี่ยคำว่าไม่มีประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเราได้เงินได้กินได้ใช้ได้ชื่อเสียงไม่ใช่แต่คำว่าไม่มีประโยชน์ในที่นี้หมายถึงไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้กุศลอะไรบางอย่างในที่ตัวเองทำเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ้าอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ทำไปล่ะมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเยอะแยะไปหมดแล้วก็เป็นประโยชน์กับใครก็ได้แต่ในเวลาเดียวกันมันต้องเป็นประโยชน์ต่อปัญญาของเราด้วยแต่ถ้าเกิดว่าปัญญาของเราเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นั้นถึงจะได้กับคนอื่นเยอะแยะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรปัญญาในที่นี้ก็คือการสละกิเลสมันไม่ได้สละบางทีเนี่ยบางสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันกลับมีการต่อสู้แย่งชิงมีการใช้เล่ห์เพทุบายแข่งขันชั้นเชิงอะไรพวกนี้มีความรู้สึกว่าเราเอาสมองของเราเนี่ยไปใช้กับความเป็นสิ่งที่เรียบๆง่ายๆดีกว่า
ที่จะต้องมาแข่งขันชิงดีชิงเด่นมีชั้นเชิงมีเหลี่ยมให้กันและกันมันไม่คุ้มค่าค่ะที่จะต้องมานั่งดูชั้นเชิงกันเพราะว่าเราเป็นคนวัดเราชอบอะไรที่มันตรงๆเรียบๆจริงใจก็จริงใจไม่จริงใจก็ไม่จริงใจไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบชอบก็บอกว่าชอบทีนี้ถามว่าทำแบบนี้ได้ไหมในโลกปัจจุบันมันสามารถทำได้แต่เราไม่คุ้นเราไม่คุ้นกับวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่คุ้นปุ๊บเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่คุ้นใจของเราเนี่ยมันจะขุ่นมัวได้ง่ายค่ะเพราะเราไม่มีบารมีด้านนี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราขุ่นมัวได้ง่ายมันจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อปัญญาปัญญาของเรามันเสื่อมไงไม่คุ้นมันต้องเลือกในสิ่งที่เราเนี่ยคุ้นเคยเรียกว่าจริตจริตของเราเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นกุศลได้ตลอดอะไรที่มันไม่เป็นกุศลเนี่ยก็ตัดออกไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีบารมีมากกว่านั้นสถานการณ์เดียวกันนั่นแหละแต่วันนี้เนี่ยบารมีเราเยอะขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ได้ก็อีกเรื่องนึงอนาคตค่อยว่ากันอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้แหละค่ะสำคัญที่สุดข้อที่3ในการที่เราจะพูดหรือแสดงธรรมการแสดงธรรมไม่ใช่ว่าเอาธรรมะฟังมาแล้วมาบอกต่อนะคะไม่ใช่มันต้องวางใจเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะการแสดงธรรมตั้งจิตปรารถนานะคะตั้งจิตเมตตาปรารถนาให้ประโยชน์แก่ผู้ฟังในการแสดงธรรมบางคนบอกหวังดีแต่พูดไปแล้วเนี่ยผู้ฟังก็ไม่ได้อะไรจากความหวังดีนั้นหรือความปรารถนาดีไม่ได้อะไรเลยเขาจะต้องมีมุมมองความคิดอาจจะมีความอดทนมากขึ้นอาจจะมีความขยันเพิ่มขึ้นอาจจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นอาจจะมีสติเพิ่มขึ้นอันเนี้ยถึงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยมันก็แค่ฟังอ่ะคือเหมือนกับส่งของต่อแล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะแล้วก็ส่งต่อไปอ่ะเหมือนกับที่เราฟังธรรมกันส่วนใหญ่นะทุกวันนี้เราฟังธรรมกันเพียงแค่ได้ฟังแต่เราไม่ยอมนำสิ่งที่ฟังมาปฏิบัติแล้วเราก็บอกว่าเรารู้ทุกเรื่องแม้กระทั่งอารมณ์ของตัวเองในการดำรงชีวิตเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในอารมณ์ไหนมีสุภาษิตที่เราเอามาใช้กันอยู่เป็นประจำที่จริงๆเอามาจากสามก๊กอะไรค่ะนะคะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยค่ะนะคะในการลบเนี่ยรู้เขารู้เราเนี่ยค่ะลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเขาบอกว่าคนเราเนี่ยชอบไปรู้คนอื่นรู้คนอื่นไปหมดเลยแล้วเราก็บอกว่าเราเนี่ยจะได้ลบชนะแต่เราไม่รู้จักตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีทางที่จะชนะเลยค่ะลบร้อยครั้งเนี่ยถ้ามันรู้เขาแล้วมันไม่รู้ตัวเราเองเนี่ยค่ะมันไม่มีทางชนะเราต้องรู้จุดอ่อนของตัวเราเองเราต้องรู้จุดแข็งของตัวเราเองว่าเรามีจุดอ่อนอะไรเรามีจุดแข็งอะไรมันจะชนะได้เนี่ยมันไม่ใช่รู้แต่เขานะต้องรู้ตัวเองด้วยประเมินสถานการณ์จากตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าชนะเนี่ยมันอาจจะเป็นการใช้ชีวิตทางโลกแต่สำหรับกลับมาที่มุมมองของนักปฏิบัติเนี่ยคำว่าชนะในที่นี้คือชนะกิเลสในใจของเราในการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเพราะว่าถ้าเราชนะกิเลสในใจของเราได้นั่นหมายถึงว่าเราสามารถนำธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงได้จริงๆเรารู้นิสัยเขาเรารู้นิสัยตัวเองอันไหนที่เรามีบารมีน้อยเราไม่สามารถที่จะเผชิญกับเขาได้เราหลบค่ะคนอื่นดูว่าเราแพ้แต่เรากำลังชนะใจตัวเราเองเพราะเรารู้ว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารู้คนคนนี้เป็นยังไงแล้วเราก็รู้ว่าสำหรับเราเนี่ยมันสบายมากหรือบางครั้งเนี่ยบางครั้งบางเรื่องบางราวเนี่ยบางทีเนี่ยตัวเองได้เคยเจออะไรหลายๆอย่างมาในชีวิตเนี่ยการทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันได้สิ่งหนึ่งมันต้องเสียสิ่งหนึ่งบางอย่างเนี่ยทำต่อไปแล้วเนี่ยถามว่ามันได้อะไรไหมได้มันได้รับการยอมรับได้ชื่อเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันได้นะคะได้ชื่อเสียงได้การยอมรับได้อะไรแต่ถามว่าเราจะเอาชื่อเสียงนั้นน่ะเราจะเอาการยอมรับนั้นน่ะมาทำอะไรได้บ้างชื่อเสียงก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญาการยอมรับก็ไม่ได้ทำให้เราเกิดปัญญาอะไรบางครั้งเนี่ยท่านบอกว่าความท่านบอกว่าเราเนี่ยอย่าหลงในความสุข
แล้วก็อย่าตัดสินใจอะไรในขณะที่เรากำลังเป็นทุกข์ทุกครั้งที่ตัวเองตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งกับชีวิตจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่เป็นปกติซะก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านเล่าปี่ท่านเล่าปี่เนี่ยจะเป็นลักษณะของคนที่เป็นคนที่ฉลาดตอนที่ท่านตัดสินใจเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยไม่แน่ใจตอนที่เล่าปี่เสียชีวิตด้วยความฉลาดหรือเปล่าเดี๋ยวลืมไปนะคะต้องสลับท่านกับท่านโจโฉอยู่นะคะตอนนี้คือทั้งสองท่านเนี่ยด้วยความประมาทบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเก่งซะจนเราประมาทอะค่ะด้วยความประมาทของเราเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยอาจจะพลาดในการทำบางสิ่งบางอย่างไปมันไม่ใช่ว่าเราเก่งวันนี้แล้วเราจะเก่งตลอดไปเราต้องมีสติในการอยู่กับตัวเองตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังประมาทอยู่หรือเปล่าหรือบางทีเราประมาทจากอารมณ์ของเราบางทีเนี่ยเราโกรธแล้วเราตัดสินใจค่ะด้วยความโกรธคือเราคิดว่าเฮ้ยไม่น่าที่จะมาพูดแบบนี้กับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็โกรธในการตัดสินใจเนี่ยมันก็พลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยมันต้องรู้จักตัวเองจริงๆในปัจจุบันนะคะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนฉันเคยเก่งมาก่อนเฮ้ยเมื่อก่อนไม่ต้องพูดถึงการทศกัณฐ์เจ้าค่ะเมื่อก่อนไม่ต้องพูดถึงเอาปัจจุบันก่อนอย่าไปพูดถึงเมื่อก่อนค่ะบางทีเนี่ยเราชอบบอกเมื่อก่อนไงฟังใครก็เมื่อก่อนฉันเคยเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วปัจจุบันล่ะค่ะปัจจุบันคุณเป็นยังไงคุณดูตัวเองจริงๆหรือเปล่าว่าคนอื่นเนี่ยเขามองเรายังไงแล้วตัวเราเองเนี่ยเรามองเราเป็นยังไงคนใกล้ชิดเขามองเราเป็นยังไงไอ้พวกนี้มันคือการมีสติในปัจจุบันการมีสติเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันมีความปรารถนาเจตนาที่มันปรารถนาดีกับผู้อื่นเนี่ยนะคะในการพูดเนี่ยไอ้ตัวจิตค่ะมันจะปรารถนาดีได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยรู้จักเขาเราต้องรู้จักเขาซะก่อนถ้าเรารู้จักเขาเนี่ยเราก็จะพูดกับเขาด้วยความปรารถนาดีแต่สมมติว่าบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบคนมาแนะนำเป็นคนที่หลงตัวเองมากๆเลยเราก็ดันบอกว่าเราปรารถนาดีอยากจะไปบอกกับเขาว่าเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอ้ความปรารถนาดีของเรานะคะกลายเป็นไปล่วงเกินเขาในเขตที่เขาเนี่ยกั้นขอบเขตเอาไว้แล้วอย่างนี้เป็นต้นอย่างอาจารย์ธรรมวลีก็มีเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีปัญหาพวกความปรารถนาดีมาจนมันเป็นเหมือนกับแบบไฟไหม้ฟางอะค่ะลามไปหมดเรื่องใหญ่โตเพราะว่าความปรารถนาดีเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งรักของคนสิ่งนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ตัวเองนะคะเราอย่าไปยุ่งไม่ได้อย่างตัวเองเนี่ยรักงานอย่างอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่อะไรไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานที่เรารับผิดชอบเรามีความรู้สึกว่าเราจะมีแบบเราจะมีความสุขกับการที่ดีไซน์งานมีความสุขกับการทำงานของเราอะค่ะถ้าใครมาแตะมาเบรกหรือมาอะไรกับสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่ได้มีความผิดอะไรเราจะรู้สึกแย่กับคนคนนั้นทันทีมันรู้สึกนะคะแต่เราไม่ได้ทำอะไรเขานะคะแต่ว่าความรู้สึกมันขึ้นมาจริงๆมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้เลยค่ะมันรู้สึกแย่ทำไมต้องมายุ่งกับเราทำไมต้องมานี่กับเราอะไรเงี้ยจะรู้สึกไม่ดีแต่เราก็มีสติพอที่จะไม่ได้ทำอะไรกับคนคนนั้นแต่อันนี้คือนำมาพูดให้ฟังในรายการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์รู้สึกแย่ค่ะเราอยากจะทำเนี้ยไม่ต้องทำหรอกอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ค่ะพอเราโดนแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกไม่ดีกับคนคนนี้เลยค่ะรู้สึกแย่เราเอาความรู้สึกแย่ๆอันเนี้ยขึ้นมาตั้งแล้วทีนี้เราก็คอยดูคนอื่นว่าเขาเนี่ยไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรเราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยค่ะเพราะเรารู้แล้วว่าการไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยมันทำให้เขาเป็นทุกข์ไม่ยุ่งเลยค่ะใครเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยเราต้องคอยถามให้ละเอียดถ้าเราคิดเอาเองแล้วเราไม่เคลียร์เนี่ยถามเขาก็ได้ค่ะจะได้ช่วยเขาถูกแต่อย่าไปยุ่งเรื่องของเขาโดยเฉพาะสิ่งที่เขารักจะไม่ยุ่งอะไรเลยค่ะคือใครรักอะไรเรื่องอะไรรักการทำงานอันนั้น
รักการฟังเพลงรักการนอนรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ไปแตะของเขาเพราะว่าเราเคารพในความรักของเขาค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ตูขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ